อร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วันนี้เรามาตามหาคนรุ่นใหม่ครับที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เราไปดูกันนะครับว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะครับรู้จักครับรู้จักค่ะรู้จักครับบัวลอยไข่หวานอารัวทุเรียนไข่เค็มครับแกงเขียวหวานค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กับคนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาแสดงฝีมือในการทำอาหารแล้วนะครับชื่อน้องอะไรครับไทเกอร์ครับน้องไทเกอร์ครับถ้าหากพูดถึงกะทิน้องไทเกอร์จะนึกถึงเมนูอะไรถ้าพูดถึงกะทิก็ต้องนึกถึงเมนูอารัวทุเรียนไข่เค็มครับโอ้ดูน่ารับประทานมากทำไมน้องไทเกอร์ถึงคิดถึงเมนูนี้ล่ะคือเป็นคนชอบทานขนมไทยอยู่แล้วครับครับแต่พอไปซื้อกินกะทิที่เขาใส่มันไม่หอมพอลองเอาอัมพวากะทิแท้ 100% มาทำแล้วมันหอมมากเลยครับพอใช้แล้วเหมือนใช้กะทิสดเลยครับได้ความมันทานแล้วอร่อยมากครับและตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยนะครับแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติและคุณภาพเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับตอนนี้น้องไทเกอร์พร้อมหรือยังอาจารย์อยากจะชิมอารัวครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วลงมือเลยครับครับอันนี้เป็นแป้งอะไรแป้งอเนกประสงค์ครับแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็คนไปกับแป้งน้ำตาลแล้วก็เกลือเดี๋ยวเราพวกนั้นจะใส่กะทิใส่กะทิเลยเหรออัมพวากะทิแท้ 100%ขาวข้นหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนครับเพราะไม่ได้แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์ใดๆเลยนะครับหอมมันกำลังดีและน่ารับประทานมากใส่ไปเรื่อยๆไฟต้องแรงมากไหมน้องไทเกอร์ไม่ต้องแรงมากไม่ต้องแรงมากนะหูยดูสิคุณผู้ชมสีขาวแบบกะทิคั้นเองเลยนะคุณผู้ชมเราต้องคนไปจนกระทั่งแป้งสุกใช้เวลานานไหมน้องไทเกอร์ก็สักพักนึงพอให้ไม่ติดกระทะครับเริ่มสุกแล้วใช่ไหมครับเห็นมันข้นๆแล้วนะเดี๋ยวเราก็อาจารย์ช่วยใส่สีกับกลิ่นเถอะใส่สีกับกลิ่นนะครับสีเหลืองจะได้เหมือนเนื้อทุเรียนกลิ่นทุเรียนเหมือนมากกลิ่นของกะทิกับกลิ่นของทุเรียนขึ้นมานี่มันเข้ากันจริงๆนะไม่น่าเธอถึงชอบกินมันอร่อยใช่ไหมใช่ครับคุณผู้ชมต้องรอนะคุณผู้ชมใจเย็นๆนิดนึงจะต้องเป็นก้อนร่อนจากกระทะแล้วเนื้อละเอียดเนียนมากโอ้ยใช้ได้แล้วล่ะน้องไทเกอร์ตอนนี้เราต้องทำไงต่อพักไว้รอให้อุ่นสักพักนึงอ๋อพักแล้วก็รอให้อุ่นนะครับเอาล่ะพอพักไว้ทำยังไงต่อน้องไทเกอร์ก็เอาแป้งที่แบ่งไว้แล้วก็มาแผ่ออกครับแผ่ออกแล้วก็ใส่ไข่แดงลงไปครับไข่เค็มอันนี้สุกแล้วใช่ไหมใช่ครับอ๋อสุกแล้วการหุ้มโอ้เนื้อละเอียดเนียนด้วยคุณผู้ชมมันไม่ติดถุงมือเลยนะแสดงว่ามันมีความมันในตัวของมันพอเลยเนาะโรยนวลแป้งนิดนึงครับใส่ลงไปในพิมพ์ใช่ครับเอาจานมาลงเลยยกขึ้นใช่ไหมโอ้ยน่ารับประทานมากเลยโอ้โหนุ่มมากเลยอ่ะเป็นอารัวที่นุ่มที่สุดเท่าที่เคยพบเลยอ่ะหอมกลิ่นทุเรียนไม่มากอ่อนๆ นะรสชาติอร่อยหอมมันกลมกล่อมจากอัมพวากะทิแท้ 100% เลยนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันแบบเป็นธรรมชาติไม่ขาวเวอร์นะครับคุณผู้ชมพร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบกะทิคั้นสดครับใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้ง2รสชาติสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องนะครับและสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้